เพียรความเพียรที่เกิดจากขึ้นไปข้างนอกมันจะมีอยู่ห้าแบบนะครับความเพียรเดินความเพียรกดความเพียรดักแล้วก็ความเพียรบิดแล้วก็ความเพียรเฉื่อยนี่นะครับที่เกิดเชียร์นะครับเชียร์เสร็จนะครับมีเทนชั่นเสร็จคอมเพรสชั่นเสร็จบอดี้เสร็จพอร์ชั่นเสร็จแล้วก็เชียร์เสร็จนะครับที่คือเป็นชนิดความเพียรนะครับที่เกิดขึ้นกับอากาศยานผมเอามันเท่านี้พ่ออาจารย์มีระบบได้สอนไปแล้วนะครับมันจะเป็นการซ้อนๆกันเราจะมาดูนะครับเราทราบไปแล้วว่าการสร้างเครื่องบินน่ะมีการสร้างระบบบินมีแบบพัดและแบบโมโนคอปใช่ไหมครับโมโนคอปก็จะแบ่งเป็นเซมิคอคิวตอนที่เราจะมาดูรายละเอียดของมันนะครับว่าการสร้างลำตัวเครื่องบินนะครับลำตัวเครื่องบินนะครับเป็นตัวหลักของเครื่องบินเราจะเป็นบอลูกบอลส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าเครื่องบินเรือบินนะครับเครื่องบินเรือบินและหลายอย่างที่จะเรียกกันหลักของเราก็คือเราจะเรียกรวมว่าอากาศยานนะครับอากาศยานก็จะเป็นทั้งวิกวิงและโรนรีวิงนะครับส่วนต่างๆของเครื่องบินเชื่อมต่อนะครับโดยตรงกับตัวของเครื่องบินนั้นการออกแบบผมบอกไปแล้วว่ามันอยู่ที่วิศวกรของบริษัทแอนแบกว่าเขาจะให้เชฟมันเป็นในลักษณะใดโบอิ้งก็ไปเชฟหนึ่งไซโกสกี้ก็ไปในเชฟหนึ่งนะครับของเบลเฮลิคอปเตอร์ก็ไปเชฟหนึ่งของยูโรคอปเตอร์ก็จะไปเชฟหนึ่งนะครับในส่วนของรูปลักษณ์ของมันนะครับอันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเครื่องบินส่วนมากนะครับโครงสร้างลำตัวเครื่องบินลำตัวอะไรต่างๆมันจะมันจะนะครับสมประกอบเหมือนกันและภายในลำตัวของเครื่องบินจะต้องสร้างด้วยโลหะที่เบาถามว่าโลหะที่สร้างเครื่องบินเลยติดไฟไหมติดไฟเฮลิคอปเตอร์นะครับที่ห้วยโป่งที่กองบินที่1นะครับดูรูปนะครับแต่ที่กองบินที่1มีผมเห็นแต่ที่ที่ห้วยโป่งผมเห็นนะครับมันจะยุบลงไปเป็นขี้เถ้านะครับมันจะยุบลงไปเป็นขี้เถ้านะครับถ้ามันติดไฟนะครับเพราะว่าโลหะมันจะต้องเบานะครับแต่แข็งแรงพอที่จะต้านทานความเค็มต่างๆนะครับที่จะเกิดขณะของการบินโดยการเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากการทำงานของเครื่องยนต์เกิดจากการหมุนของส่วนหมุนต่างๆนะครับเกิดจากเมื่อเราเกิดแรงยกแรงต้านอะไรต่างๆหรือเราเกิดจากเมื่อเกิดแรงยกแล้วเนี่ยเรามีเวทมีน้ำหนักมันก็จะทำให้เกิดความเค็มได้ขณะทำการบินนะครับคุณสมบัติของโครงสร้างบินจะต้องมีอะไรบ้างแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาแล้วก็เพียวลมรับน้ำหนักได้มากใช่ไหมครับที่เราพูดไปตอนแรกแล้วนะครับเราพูดไปตอนแรกแล้วเรากลับมาดูนะครับการสร้างลำตัวเครื่องบินนะครับที่บอกไปแล้วสองแบบแบบทัชแล้วก็แบบเซมิโมโนคอปเนี่ยเรามาดูแบบทัชเนี่ยมันมาจากไหนนะครับแบบเป็นอย่างไรแบบทัชเป็นแบบช่วยโลหะรวมเชื่อมต่อด้วยเปลวไฟก็โดยการเปลวไฟก็คือการออกเครื่องนี่เองนะครับแต่การออกเราเนี่ยเราจะต้องดูว่าโลหะที่เอามาออกเนี่ยต้องเป็นโลหะชนิดเดียวกันที่ได้กล่าวไปในชั่วโมงที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับโครงสร้างที่สร้างจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมสำหรับรูปสามเหลี่ยมจะมีความแข็งแรงมากกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อได้รับแรงกดและแรงบิดมากเกินไปนะครับตรงนี้ก็เอามาใช้เป็นบางส่วนเพราะมันมีความแข็งแรงสูงแต่มันหนักนะครับเอาไว้ทำฐานเครื่องยนต์นะครับเราก็ยังมีนะครับสำคัญเครื่องยนต์เรามาดูวาเลนทัชสำหรับเป็นวาเลนทัชนั้นเป็นแบบทัชที่ใช้กว้างขวางที่สุดในการสร้างลำตัวเครื่องบินเพราะเป็นแบบแบบวาเลนทัชนั้นเป็นชื่อของเป็นชื่อของคนสร้างนะครับคำว่าวาเลนทัชนั้นเป็นชื่อของคนสร้างนะครับการสร้างแบบนี้จะเป็นแบบรูปทัชแยงวงมีการรับแรงดึงกับแรงกดนะครับเหตุผลที่สร้างแต่อย่างนึงเพราะว่ามันจะรับแรงดึงกับแรงกดแต่ไม่สามารถรับแรงดันได้นะครับมันจะไม่สามารถให้เราแยกอะไรกันนะครับแต่ไม่สามารถรับแรงดันได้ตรงไหนไม่สามารถรับแรงดันได้ตรงที่เป็นรอยบ่อตอนปลายนะครับรับไม่ได้แต่ตอนปลายนั้นนะครับจะรับน้ำหนักได้มากกว่าแรงที่กระทำนะครับจะเป็นแรงดึงและแรงผลักดันแทนที่จะเป็นน้ำหนักด้านข้างนั้นนะครับถ้ามันมาด้านข้างมันจะทำให้เกิดการโค้งงอจำไว้เลยว่าการสร้างแบบวาเลนทัชนั้นจะรับน้ำหนักและมีความแข็งแรงตรงรอยต่อมากกว่าตรงที่ไม่ใช่รอยต่อถูกไหมครับ